สำหรับเหตุไฟไหม้ที่ตลาดสัตว์เลี้ยงจตุจักรหลายคนรู้สึกเวทนามากกับภาพ<ะ>ที่เห็นนะฮะล่าสุดในทางผู้บริาการสรํานักงานพิสูจน์หลักฐานเนี่ยลงพื้นที่เพื่อจะไปตรวจที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ของที่นี่แล้วเผยแล้วนะครับว่าพบจุดต้นเพลิงแล้วด้วยแต่สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ พันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพนะฮะผู้กำกับการสอนอบางซื่อท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โครงการตลาดสีสมรัฐซึ่งเป็นโซนจำหน่ายปลากัดสัตว์เลี้ยงปลาสวยงามย่านจตุจักรช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้บอกว่าร้านเนี่ยเสียหายไปทั้งหมดหนึ 18ล็อกเลยนะฮะใช่แล้วนี่ก็เป็นภาพวงจรปิดเจ้าหน้าที่ภายในสวนจตุจักรนะคะครับบริเวณนั้นเนี่ยเขาเห็นต้นเพลิงเห็นไหมมีเหมือนกลุ่ม,มควันแล้วก็โ,โหมีแ<ช>สงเพลิงเห็นตั้งแต่แรกเลยแล้วก็พอที่จะมีพยาเนี่ยบอกว่ามันมาจากจุดไหนกันแน่ด้วยนะคะใช่ครับช่วงตีสามก่อนจะตีสีเล็กน้อยนะฮะเสียหายไปทั้งหมดเนี่ย180 1อ้อล็อกมีเจ้าของทั้งหมด53รายนะครับโดยคนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของหลายล็อกด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็สอบปากคำไปแล้วจาก53รายสอบไปแล้ว45รายเหลืออีก8รายที่จะต้องสอบปากคำในวันนี้ต่อแต่ในเบื้องต้นแจ้งความเสียหายรวมกันมูลค่าประมาณ17ล้านบาทนะฮะเพราะว่าสัตว์หลายตัวมีราคาหลักแสนเลยนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องค่าเสียหายกันซึ่งทางผู้กากับการสนบางซื่อเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวต้องดูในทางคดีพิจารณาก่อนว่า มีการวางเพลิงหรือไม่ต้นเพลิงเกิดจากจุดไหนซึ่งจริงๆก็ทราบจุดต้นเพลิงเจ้าของจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต้องเรียกร้องในทางแพงกันต่อไปตรงนี้ว่าการทางแพงแต่ในทางคดีเรื่องเกี่ยวกับสำนวนจะต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดก่อนซึ่งยังจะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานว่าสรุปที่แท้จริงเป็นตามทางการเนี่ยต้นเพลิงมาจากจุดใดแล้วตอนนี้ก็ยังระบุแบบชัดเจนลงไปไม่ได้ ฟังท่านหน่อยนะฮะอันนี้เราต้องดูในทางเราต้องดูในทางคดีว่าหนึ่งมันมีการวางเพลิงไหมอสองมีจุดต้นเพลิงจุดต้นต้นเพลิงมันคือเกิดจากจุดไหนถ้าเกิดจากจุดนั้นจุดนั้นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของค่าเสียหายเขาต้องมีการเรียกร้องในทางแพ่งกันต่อไปครับแต่ในทางในทางคดีในทางสำนวนเนี่ยเราต้องสอบสวนให้ให้แน่ชัดก่อนต้องรอพิสูจน์หลักฐานตัวที่เรียบร้อยก่อนว่า ต้นเพลิงมาจากจุดใดซึ่งตอนนี้ยังระบุไม่ได้ครับแต่อย่างที่บอกไปว่าพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ใช่ไหมครับแล้วล่าสุดทางพลตํารวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้ประชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจเนี่ยกับทางตํารวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะเป็นต้นเพลิงนะครับซึ่งทางพลตารวจโทไตรรงท่านบอกว่าจากเมื่อวานนี้เนี่ย เข้ามาตรวจที่เกิดเหตุพบว่ายังมีความร้อนสะสมอยู่แล้วมันก็มีแผ่นปูนกระเทาะล่วงลงมาเจ้าหน้าที่ก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยมาตรวจสอบในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าสายไฟต่างๆว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้หรือเปล่านะครับแล้วหลังจากตรวจที่เกิดเหตุเสร็จสิ้นก็จะคืนพื้นที่ให้กับทางพนักง,งานสอบสวนจะได้พิจารณา ว่าจะให้บรรดาเจ้าของร้านเนี่ยเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินความเสียหายของตัวเองได้เมื่อไหร่สัตว์ต่างๆนะครับที่ตรวจตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังมีที่รอดชีวิตอยู่ก็มีปลากัด<ฆ>ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ไฟเนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับก็เลยเดี๋ยวจะให้เจ้าของเนี่ยขนย้ายออกมาเรียงเอาไว้ด้านนอกก่อนแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่เดินตรวจว่ายังมีสัตว์ที่ยังรอดตายอยู่อีกหรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้คือยังไม่พบนะฮะพบเพียงแค่ปลากัดอย่างที่ว่าเนี่ย คือมันอยู่ในน้าค่ะแลวเมื่อถามว่าการตรวจพื้นที่เมื่อวานนี้ไปเจอกระถางทูปนักข่าวก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันจะเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้หรือเปล่าพลตารวจโทรไตรรงค์นะคะบอกว่าทราบจุดที่เชื่อว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงแล้วจากพยานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งเราเห็นในกล้องวงจรปิดนะคะเขาเห็นตั้งแต่แสงเนี่ยมันเริ่มเกิดเลยโดยการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นวันนี้พบว่าจุดที่เชื่อว่าจะเป็นจุดต้นเพลิงมีทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วก็ไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอย่างเช่นกูมารทองค่ะท่านบอกแบบนี้เป็นกูมารทองที่ร้านนับถือกราบไหว้บูชาเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยค่ะร,ประอปภเห็นตั้งแต่ มันเริ่มเป็นแสงเพลิงเล็กๆนะคะออแล้วน่าเชื่อเลยว่าน่าจะมาจากล็อกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวท่านบอกว่ารอตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนว่าสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากอะไรกันแน่แต่ว่าเมื่อวานนี้มีการรายงานข่าวบอกว่าเป็นพัดลมที่น่าจะเปิดให้กับสุนัขใช่ไหมคะมที่อาจจะนอนด้านในแล้วก็ตอนกลางคืนมันจะร้อนนะคะคเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบให้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องรอบคอบ โดยการสรุปพยานหลักฐานที่เกิดเหตุก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาดูในเรื่องของโครงสร้างและการตั้งสิ่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อหาว่าประกายไฟเกิดจากอะไรกันแน่และก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าด้วยนะคะเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะคือในการตรวจสานที่เกิดเหตุเนี่ยเราทราบจุดที่น่าเชื่อว่าจะเป็นจุดต้นเพลิงนะครับจากพยาน ที่เป็นเจ้าที่รปภอของทางสวนจุฬาจักรนะครับแล้วก็วันนี้ในการตรวจเกิดเบื้องต้นนะครับเราก็พบว่าในจุดที่เชื่อว่าเป็นจุดต้นเพลิงเนี่ยมีทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็พบเกี่ยวกับของศักดิสิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะต่างๆนะครับเช่นคุมานทองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางเจ้าของร้านจะเคารพถือนะครับก็มี นะครับก็คงจะต้องมาตรวจสอบตละเอียดต่อไปนะครับว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยเกิดจากสาเหตุใดนะครับ ือข่าวนี้นะฮะก็เป็นที่สลดเป็นที่สะเทือนใจของสังคมเลยนะฮะเพราะว่าสัตว์เนี่ยตายไปเยอะแล้วคุณผู้ชมดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนก็นําดอกไม้นําอาหารสัตว์อาหารสุนัขแมวนกพวกเนี้ยของเล่นของสัตว์เนี่ยมาวางไว้แบบนี้ครับเป็นการไว้อะไรนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเจ้าของร้านขายปลากัดสวยงามสองร้านก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยชีวิตปลากัดที่ยังรอดตายหลายร้อยตัวด้วยออกมาจากแนวเขตกั้นที่อยู่ในโซนฝั่งขวาสุดของตัวอาคาร มันจะมีจุดบางจุดที่ไฟเนี่ยมันไปไม่ถึงด้วยะนะฮะแต่ว่าตลาดนัดจตุจักรโซนอื่นๆเนี่ยเปิดขายกันตามปกตินะฮะมีรายงานว่าเดี๋ยววันนี้มีการประชุมของทีมผู้บริหารจะหามาตรการการดูแลการเยียวยาผู้ประสบภัยในครั้งนี้แล้วก็จัดสถานที่รองรับในการที่จะค้าขายสําหรับร้านค้าที่ถูกไฟไหม้แล้วเสียหายไปทั้งหมดเลยมีเสียงสะท้อนจากประชาชนเหมือนกันเรื่องเยียวยาก็ว่ากันไปแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องกลับมาขายใหม่อาจจะต้องมีมาตรการไหมคะคุณผู้ชม มาตรการในการจัดตั้งพื้นที่ขายแล้วก็ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องอย่างน้อยเนี่ยคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันมีตัวสปริงเกอร์สักนิดหนึ่งคุณผู้ชมคะอาคารมันมีความปลอดภัยตามมาตรฐานจริงๆบางทีเนี่ยอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายถึงขั้นที่ว่าสัตว์ตายเป็นพันๆตัวก็ได้<ล>ดอันนี้เดี๋ยวฝากดหน,ะะนักเป็นเบาได้ใช่ค่ะ